สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะมารีวิวไดอารี่นะครับช่วงไม่มีตังค์ขึ้นรถตู้นะครับแล้วทำยังไงนะครับไม่มีตังค์ขึ้นรถตู้กลับบ้านราคา50บาทเราก็มีทางเลือกอื่นนะครับ1ขึ้นรถเมล์ยาวๆไปต่อลงที่รังสิตหรือตลาดไทยนะฮะแล้วก็หาทางต่อมอเตอร์ไซค์2แถวอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับอีกทางนึงขึ้นรถไฟกลับครับซึ่งถ้าจะเดินนะครับก็สามารถเดินไปขึ้นได้2จุดนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มั่นใจว่าจุดจอดรถไฟรามารถไฟจะจอดหรือเปล่านะครับก็เลยว่าจะเดินไปสามเสนระยะทางประมาณสัก 3.5 กิโลโดยประมาณนะครับหรือ3กิโลครึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นการออกกำลังกายแบบไม่ต้องนับก้าวเลยครับเพราะว่าก้าวเยอะมากนะฮะใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีตีว่า30นาทีเดินเร็วๆนะครับ30นาทีเดินได้นะฮะก็จะเดินเส้นปลายวิถีนะครับตรงไปถึงทางรถไฟก็จะเรียบทางรถไฟไปนะครับวิธีทางอื่นที่เดินทางได้เส้นนี้นะครับก็สามารถขึ้นรถเมล์ได้นะครับมีรถเมล์สาย14แล้วก็น่าจะอีกบางสายนะครับที่สามารถลงตรงสถานีสำเสนก็ได้นะครับหรือว่าจะลงตรงจุดที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เดินต่อไปอีกเล็กน้อยนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับถ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้อยู่ราว15ถึง25บาทแล้วแต่วินแล้วแต่จุดนะครับนี่น่าจะเป็นส่วนของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับฝั่งนู้นจะไปอนุสาวรีย์ชัยวันนี้เพื่อความประหยัดนะครับเราก็เลยจะเดินนะครับเพื่อสุขภาพนะครับแต่จริงๆแล้วคือไม่มีตังค์ครับก็เลยสโลไลฟ์ครับเดินชมนู้นชมนี่ข้างทางไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆนะครับ4โมงเย็นนะครับถนนทางก็อาจจะโล่งนิดนึงนะครับอากาศก็ไม่ร้อนนะครับประมาณสัก31องศาโดยประมาณนะครับถือว่ายังไม่ร้อนเท่าไหร่นะฮะป้ายหาเสียงเลือกตั้งก็เริ่มจะติดตามถนนไปทั่วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงกระแสเข้าสู่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งนะครับตามระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนขวามือเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการเดินออกกำลังกายนะครับหรือว่าเดินบริหารเพื่อสุขภาพนะครับถ้าเราทุกคนเนี่ยเดินกันเยอะๆนะครับในเมืองแห่งฝุ่นนี้นะครับเราก็จะมีชีวิตที่ดีหรือจะเป็นมะเร็งปอดก่อนก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าไปแล้วก็น่าจะลองโบกรถเหมือนกันนะครับไม่เคยเลยโบกรถในกรุงเทพเนี่ยได้ฟิลมาเดินชมซากุระนะครับก็ถ้าใครมีชุดปิกนิกนะครับก็น่าสนใจนะครับตอนนี้ดอกซากุระเมืองไทยนะครับก็เริ่มออกแล้วนะครับขวามือเป็นวังพญาไทนั่นเองนะครับไม่เคยได้เข้าไปชมสักทีเดินข้ามไปฝั่งนู้นน่าจะสวยกว่านะครับเดินกันต่อไปนะครับซ้ายมือมีเซเว่นด้วยก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะครับหายเหนื่อยก็ไปต่อกันนะครับการเดินก็คิดว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับอย่าไปคิดมากนะครับถ้าคนเรานะครับจิตใจแจ่มใสนะครับร่างกายก็จะเบิกบานนะฮะจิตใจเบิกบานหน้ากายก็จะจำใสว่าไปโน่นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับของวันอาทิตย์ปลายเดือนนะฮะวันนี้ก็วันที่26เดือนกุมภาพันธ์นะครับ2566นะครับซ้ายมือเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับตาบอดนั้นยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใจบอดนะครับจิตใจมืดบอดอย่างพวกสลิ่มนะครับก็โรงเรียนไหนก็ช่วยคุณไม่ได้นะครับที่ที่ช่วยคุณได้อย่างเดียวคือไปลงนรกซะนะครับเดินข้ามถนนกันแบบเสียวนิดนึงนะครับ
ไปก็จะเป็นโรงพยาบาลรามานะครับว่าทิศรถยังเยอะอยู่เลยเนาะเมื่อไหร่จะหมดวะรถเยอะไปไหมแล้วเราก็เดินต่อด้วยความสงบนะครับบางช่วงก็ได้อาบแดดไปด้วยนะครับสำหรับการเดินออกกำลังกายนะครับหรือว่าเดินไปขึ้นรถไฟนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าถนนในกรุงเทพมีร่มงายหมดทุกจุดก็คงจะดีนะครับต้องแจ้งคุณชัดชาติให้ช่วยนะครับบางช่วงมันก็ร้อนเนาะเดินผ่านบ้านลาดวิถีนะครับอีกาดำแล้วเราก็เดินต่อนะครับตั้งถนนเรียบรางรถไฟนะครับถ้ายินเสียงรถไฟมาไม่แน่ใจว่าจะไปขบวนไหนว่าจริงๆช่วงเวลานี้ไม่น่าจะมีรถไฟนะหรือว่าจะเป็นรถด่วนรถเร็วไม่มีนี่นึกว่าจะเป็นรถเข้าเมืองนึกไม่ออกเหมือนกันว่ารถขบวนไหนก็จะเก็บบรรยากาศสองข้างทางมาฝากนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสถานีสำเสร็แล้วนะครับเดินอีกประมาณสักไม่ถึงกิโลนะครับอากาศก็กำลังอุ่นๆนะครับเรียกว่ามาเดินอาบแดดนะครับขอบคุณทุกคนที่เดินมาเป็นเพื่อนกันนะครับติดตามชมคลิปต่อไปได้นะครับคัมมิ่งซูนนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันได้เช่นเคยนะครับเป็นหัวรถจักรเปล่านั่นเองนะครับก็มีอะไรครับแหมถ้าโบกไปด้วยได้คงจะดีนะครับจะได้ติดไปลงสำเสร็จนะครับไม่ต้องเดินไกลจากนี้ก็น่าจะอีกไม่น่าเกิน10นาทีนะครับก็น่าจะไปถึงก่อนเวลาเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดรถไฟไม่เลทนะครับขบวนรถไฟจากหัวลำโพง301น่าจะมาถึงสำเสร็จประมาณสัก16:45โดยประมาณนะครับถ้าไม่เลทนะสามชั่วโมง3กิโลครึ่งนะครับใช้เวลาเดิน30นาทีถ้าชั่วโมงหนึ่งเดินได้7กิโลก็ถือว่าโอเคนะแต่ต้องเดินเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเดินช้าๆอ้อยอิงก็ไม่ได้นะ3กิโลครึ่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะปาไป45นาทีชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นดอกสีชมพูแล้วเดินไปถ่ายใกล้ๆกันดีกว่าสองข้างรางรถไฟนะครับใกล้ถึงสามเศษเต็มทีแล้วนะครับนี่เดินสโลว์สโลว์นิดหนึ่งนะครับชมความงามของดอกไม้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เศษขยะบ้างนะครับแมว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 อ
ถ้าเป็นช่วงเที่ยงๆไม่แนะนำให้มาเดินนะครับเพราะว่าลิ้นห้อยนะฮะแต่เป็นช่วงยามเช้าหรือยามเย็นอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะครับสามารถมาเดินชมบรรยากาศของกรุงเทพนะครับได้แน่ใจว่าไฟอะไรครับค่อนข้างสับสนชีวิตมากถึงแล้วสามเสนอยู่ข้างหน้านี่เองครับขลุกขลักนิดหน่อยนะครับเดินตามรางเดินตามหินรองรางนะครับอยากจะไปเดินตามหินรองรางในเส้นทางรถไฟสายวรรณะที่หายสาบสูญนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีก็หวังว่าจะมีโอกาสไปเดินตามหินรองรางในเส้นทางรถไฟสายวรรณะสักครั้งเร็วๆนี้นะครับน่าจะไปถึงก่อนเวลาประมาณสัก10นาทีจะเห็นได้ว่ารถไฟยังไม่มานะครับถ้ารถไฟมาเดินอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันตรายเดี๋ยวรถไฟเฉียวรถไฟเฉียวก็ตายได้นะครับทุกท่านขอได้รับความห่วงใยและความปรารถนาดีนะครับถึงแล้วสถานีรถไฟ3เสนในตำนานนะครับได้ยินเสียงรถไฟจากไหนงงเสียงรถไฟอะไรงงไม่มีรถไฟทักขบวนขวามือของสถานีนะครับก็จะมีร้านรถเสบียงนะครับใครมาทำอะไรเนี่ยสภาพโอเคครับรถไฟมาแล้วนะครับขบวนไหนไม่ทราบนะครับเดี๋ยวขอถ่ายรถไฟ